بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اننا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمينب س م ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا ي ض ر م ع ا س م ه ش ي ء ف ي ا ل أ ر ض و ل ا ف ي ا ل س م ا ء و ه و ا ل س م ي ع ا ل ي م ب س م ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا ي ض ر م ع ا س م ه ش ي ء ف ي ا ل أ ر ض و ل ا ف ي ا ل س م ا ء و ه و ا ل س م ي ع ا ل ي م ب س م ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا ي ض ر م ع ا س م ه ش ي ء ف ي ا ل أ ر ض و ل ا ف ي ا ل س م ا ء و ه و ا ل س م ي ع ا ل ي م ا ل ل ه م ف ق ه ف ي ا ل د ي ن و ع ل م ه ت ا و ي نAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะเริ่มอ่านในอายะที่50สุรอัลอารอฟยุสที่8สุรอที่7นะครับสุรอที่ลำดับที่7อยู่ในยุสที่8เดี๋ยวเริ่มต้นในสุรอัลฟาติฮะก่อนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيممالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنةونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أن أفيضوا عليناما رزقكم
ฮูมาอะลัลกาฟิรินالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيافاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ساهم كما نسوا لقاء يومهم هذاوما كانوا بآياتنا يجحدون وما كانوا بآياتنا يجحدون มาดูความหมายนะครับวานาดาและนาดาก็หมายถึงเรียกนาดานะไม่ใช่นาดานะคะนาดาไม่ใช่ความหมายนี้นาดาแปลว่าน้ำค้างนะครับส่วนนาดาตรงนี้แปลว่าเรียกนะครับเรียกใครเรียกอัสฮาบุนนาร์ชาวนรกเนี่ยเรียกร้องต่ออัสฮาบัลญันนะต่อชาวสวรรค์ร้องเรียกอะไรอันอาฟีดูอะไลนามินัลมาจงเทน้ำโดยเขากล่าวว่าจงเทน้ำลงมาให้แก่เราด้วยเถิดนะเอามิมมาหรือไม่ก็รอซะกอกุมุลลอหรือสิ่งอะไรก็ได้ที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาด้วยตรงนี้เนี่ยฮูมาตรงนี้ก็ย้อนกลับไปก็คือน้ำและก็อาหารนั่นเองนะเครื่องปัจจัยยังชีพตรงนี้ก็หมายถึงอาหารส่วนอันแรกนี่ขออะไรก่อนเลยน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะครับน้ำสะอาดเป็นพื้นฐานของปัจจัยเลยนะในการบริโภคหรือไม่ก็สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาด้วยก็หมายถึงอาหารเป็นไงครับกอลูบรรดาชาวสวรรค์ก็กล่าวว่าอินนัลลอฮะฮัรรอมะฮูมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงห้ามทั้งสองอย่างนี่แหละไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้วก็อาหารปัจจัยยังชีพต่างๆอัลเลนแกฟีรีนแกบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนะเพราะว่าหนึ่งในการลงโทษของคนที่ปฏิเสธศรัทธาก็คือการอยู่ในนรกแล้วก็ถูกเผาไหม้ในไฟนรกแล้วก็ไม่มีอาหารด้วยแต่น้ำเนี่ยไม่ใช่เป็นน้ำดื่มสะอาดนะแต่เป็นน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำร้อนน้ำเดือดที่จะให้กรอกคอคือไม่อยากจะกินหรอกแต่ต้องกรอกคอลงไปให้มันเผาไหม้เข้าไปในข้างในอีกนะไอ้ข้างนอกก็โดนไฟนรกไอ้ข้างในก็โดนน้ำเหลืองน้ำหนองโดนน้ำร้อนนะครับเทเข้าไปอีกนะซึ่งอันนี้แหละคือความทรมานความสยดสยองของชาวนรกที่ชาวสวรรค์ได้เห็นด้วยนะเพราะบอกไปแล้วจากครั้งที่แล้วว่าชาวสวรรค์ก็มองเห็นชาวนรกชาวนรกก็มองเห็นชาวสวรรค์และก็ตัดพ้อตัวเองว่าถ้าวันนั้นไม่ดื้อกับอัลเลาะห์ป่านนี้ฉันก็ไปอยู่ข้างบนแล้วไอ้ฝั่งนู้นก็เหมือนกันบอกว่าวันหลอวันนั้นที่ละหมาดที่ทำความดีถ้าวันนั้นขี้เกียจฉันก็คงไปอยู่ข้างล่างนี่แหละดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออัลลอฮ์เอามาเล่าให้ฟังและมันก็สายไปแล้วด้วยนะแต่อัลลอฮ์มาเล่าให้พวกเราทั้งหลายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เห็นภาพตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าไอ้ที่เราเหน็ดเหนื่อยทำอามันอิบาดะห์เนี่ยมันไม่สูญเปล่าแต่มันคือการจองที่นั่งของเราไว้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลานะและนั่นแหละคือชัยชนะที่สำคัญที่สุดใครจะได้รับชัยชนะในโลกดุนยาจะมีตำแหน่งอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าอยู่ในวันกิยามะห์และเป็นชาวนรกนั่นคือผู้ที่พ่ายแพ้ผู้ที่ขาดทุนนะ
ส่วนในดุนยาจะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยไม่มีใครรู้จักเราเลยเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแต่ในวันกิยามะห์เราได้เข้าสวรรค์ห่างไกลจากไฟนรกนั่นแหละคือความสำเร็จที่แท้จริงในอายะห์ที่51ยังบอกพฤติกรรมของชาวนรกด้วยว่าชาวนรกไม่ใช่ว่าอยู่ดีจับพัดจับผูแล้วอยู่ในนรกไม่ใช่มันมีเหตุสาเหตุก็คืออะไรอัลลซีนัตตะคอซูดีนะฮุมคือบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาของพวกเขานะยึดเอาศาสนาของเขาเนี่ยละวาวเป็นเรื่องเล่นๆมองว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องไม่ได้สำคัญอะไรนะเป็นเรื่องเล่นวะละอิบาแล้วก็เพลิดเพลินกับการมีชีวิตนะในโลกดุนยาคราวนี้คำถามว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยทำเป็นเล่นไม่ได้ต้องทำแบบไหนจริงจังต้องจริงจังแต่เรื่องดุนยาเนี่ยทำให้เสร็จแล้วก็จบส่วนเรื่องอาคีรอเนี่ยทำเหมือนกับว่าเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่เราจะตายคิดเสมอเลยเนี่ยถ้าเราจะละหมาดซุฮรบ่ายนี้เนี่ยซุฮรนี้อาจจะเป็นซุฮรหรือละหมาดซุฮรีสุดท้ายของเราเราก็จะทำดีไปทำฮัจญ์ก็เหมือนกันต่อให้เป็นมหาเศรษฐีแต่คิดว่าฮัจญ์นี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะไปเยือนแล้วหรืออุมเราะห์สุดท้ายเนี่ยเราก็จะทำแบบสั่งลาเหมือนที่นบีเนี่ยทำฮัจญะตุลวะดาเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายจะทำให้ดีที่สุดแต่คราใดที่เรารู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะทำซ้ำได้เนี่ยเราก็อาจจะประมาทหรือเลินเล่อนะเพราะว่าไอ้ครั้งนี้พลาดไอ้ครั้งหน้าก็สามารถที่จะแก้ไขได้อันนี้คือไม่ได้หมายความว่าศาสนาเนี่ยทำซ้ำไม่ได้นะทำซ้ำได้แต่ว่าหมายความว่าให้เราทำแต่ละครั้งเนี่ยให้เต็มที่ที่สุดนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาเอาเรื่องของความเพลิดเพลินในดุนยาเนี่ยเป็นใหญ่เอาความมีชีวิตความสุขในโลกดุนยานี้เนี่ยมาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดศาสนาเป็นรองละหมาดเมื่อไหร่ก็ได้ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าเงินในบัญชีมันหายไปมันพ่องไปไม่ได้ทำมาหากินหรือว่าเรื่องใหญ่นะสุดท้ายชีวิตความเป็นอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยกอรรจหูมุลไฮยาตุดุนยามันหลอกเขาหมดเลยมันลวงเขาจนกระทั่งไม่เหลือการปฏิบัติศาสนกิจหรือเหลือก็เหลือน้อยมากเอาจริงๆนะพี่น้อง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะให้เวลาอิบาดะห์เนี่ยสักกี่ชั่วโมงเอาจริงๆก็แทบจะไม่จะเยอะอะไรนะเอาแค่เวลาละหมาดเองก็ไม่ได้เยอะอะไรชั่วโมงนึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวมาดิ้งกุรอานในชั่วโมงครึ่งกับ2ชั่วโมงอัลฮัมดุลิลละห์นี่ในใช้เยอะนะบางคนสามารถทำให้การทำมาหากินและได้อิบาดะห์ไปด้วยทำยังไงฟังศาสนาไปด้วยไงขายของก็ฟังวิทยุศรีอิสลามไปสิฟังอัลฮัมดุลิลละห์ไปสิเนี่ยเขาเรียกขายของแล้วได้กำไรฟังศาสนาไปด้วยหูก็ฟังไปอาจารย์คนนั้นขึ้นบรรยายคนนี้ขึ้นบรรยายนะเดี๋ยวนี้ผมเห็นหลายที่นะร้านอาหารเปิดบรรยายศาสนาแทนที่จะเปิดเมื่อก่อนเปิดเพลงเดี๋ยวนี้เปิดบรรยายศาสนาเรียกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวอัลลอฮ์บอกต่อว่าดังนั้นฟัลยอมานันซาฮุมดังนั้นวันนี้เราจะลืมพวกเขาบ้างกามานาซูลีกออายามีฮิมฮาดาดังที่พวกเขาได้หลงลืมการพบในวันของเขาในวันนี้นะคือเขาไม่เคยนึกเลยว่าวันนี้วันที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะโดนอะไรเขาจะเจออะไรนะวะมากานูบีอายาตินายะจฮาดูนนะและการที่พวกเขาปฏิเสธบรรดาอายะของพวกเราสองสาเหตุนะอัลลอฮ์จะคือไม่ได้อยู่ในสายตาของพระองค์อัลลอฮ์จะไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจเลยเพราะในวันกิยามะห์เพราะว่าในดุนยาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องศาสนาของพระองค์คราวนี้มันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิมามมุสลิมว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดได้ตรัสกับบ่าวของพระองค์ในวันกิยามะห์นะบอกว่าไงครับอาลัมอูซาวิจกามิข้ามิได้ให้เจ้าได้แต่งงานมีครอบครัวดอกหรือการมีครอบครัวนี่ถือว่าเป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่นะทำด้วยละมีลูกมีคนที่ดูแล
มีภรรยาที่ดีมีสามีที่ดีมีครอบครัวที่ดีอาลัมอุคริมก้าและข้าก็ไม่ได้ให้เกียรติเจ้าหรอกหรือให้เกิดมาเป็นมนุษย์นะให้คนนับหน้าถือตานะครับอาลัมอุซักคิรและก็คอยละวันอิบลและข้าไม่ได้ให้เจ้านั้นมีม้ามีอูฐไว้ใช้ประโยชน์หรอกหรือถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็มียานพาหนะไม่ต้องเดินกันมาฟังบรรยายก็ขี่รถมานะต่อมาวะอาซัรกะตาร์อาซูวะตาร์บะนะและที่เจ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการนับหน้าถือตาเนี่ยไม่ใช่เพราะข้าหรอกหรือก็คืออัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ให้ทั้งหมดเลยบัลยากูลูอาซอนันตะอันนะกะมูลากีเขาตอบว่าเป็นไปตามที่พระองค์นั้นได้ตัดมาทุกอย่างเลยฟะยากูลูเขาก็ตอบว่าไม่เลยแปลว่าอะไรแปลว่าเขายอมรับในเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เขาทั้งหมดมีบ้านมีรถมีทุกอย่างอัลลอฮ์ให้ทั้งนั้นเลยนะฟะยากูลูละฟะยากูลุลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์จึงตัดบอกว่าฟัลยาวมาอันซากะกามานาซีนาซีตานีถ้าเป็นเช่นนั้นในวันนี้ข้าก็จะลืมเจ้าดังที่เจ้าเคยลืมข้าในตอนที่อยู่ในดุนยานะอันนี้คือการสำนึกในความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั้นเวลาที่อัลลอฮ์ยิ่งให้เราต้องยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์นะยิ่งขอบคุณยิ่งต้องสุญูดต่ออัลลอฮ์นบีเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆนะครับเพราะอัลลอฮ์ให้นบีเยอะเหลือเกินเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายอัลลอฮ์ก็ให้เนียมัดของเราให้อากาศให้อาหารให้ทุกอย่างแต่บางคนก็ยังทอยศกับพระองค์แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องศาสนาอันนี้ก็เป็นหะดีษที่อัลลอฮ์จะตัดกับบ่าวในวันกิยามะห์นะครับอ่านต่อนะในอายะที่52วะลากอดจีนาฮุมบิกิตาบิฟัสซัลนาฮูอะลาอิลมวะลากอดจีนาฮุมบิกิตาบิฟัสซัลนาฮูอะลาفَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوهقد جاءت رسول ربنا بالحق قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنافهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل أو نرد فنعمل غير الذيقد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
ากอดะจินาฮุมแปลว่าและแท้จริงเราก็คืออัลลอฮ์นั้นได้นำคัมภีร์ฉบับหนึ่งมาให้แก่พวกเขาแล้วนั่นก็คืออัลกุรอานพี่น้องครับนะนั่นก็คืออัลกุรอานกุรอานตอนนี้มีคนท่องจำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนเนี่ยก็จะมีคนท่องจำบางคนท่องจำได้บางซูเราะห์บางคนท่องจำได้ทั้งเล่มอายุที่น้อยที่สุดในการท่องจำพี่น้องคิดว่าเท่าไหร่ได้ทั้งเล่มเลยนะ6ขวบครับมีเด็กอายุ6ขวบท่องจำกุรอานได้ทั้งเล่มแล้วเวลาเขาจะทดสอบการท่องจำนะไม่ใช่ว่าแค่ขึ้นและอ่านไม่ใช่ให้อ่านตั้งแต่ต้นยันจบเลยภายในวันเดียวคือพูดง่ายๆว่าอ่านตั้งแต่ฟาติฮะจนกระทั่งถึงอันนาสคนที่เขาฮาฟิซที่ว่าจะได้ชะฮาดะจบทั้งเล่มเนี่ยและก็ผิดไม่เกิน3ที่ติดไม่ได้ไม่ติดและผิดไม่ได้เกิน3ที่ถ้ามีนึกนานมีแอะมีอะไรผิดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านละโอ้ยเข้มมากนะคือสอบยาวอาจจะมีพักไปแต่ไม่ดูแล้วนะคือพักอาจจะพักไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาอ่านต่อกินข้าวพักอาบน้ำไม่ใช่ว่าพอพักแล้วก็ไปเปิดดูไม่ได้ละคือท่องยาวงี้เลยผมเคยเห็นเขาไลฟ์สดนะทั้งเล่มเลยโอ้ยนานมากแค่เราฟังเรายังเหนื่อยเลยนึกอ่านทั้งเล่มไม่รู้ครับ6ขวบเนี่ยอาหรับหรือฟาริสตีนหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็กอาหรับนี่แหละส่วนอิหม่ามชาฟีเราก็นี่แหละประมาณ 7-8 ขวบก็ท่องจำได้ไปแล้วอิหม่ามชาฟีประมาณเนี่ย 6-7 ขวบเหมือนกันนะเพราะว่า10ขวบนี้ได้มุวัตเตาะห์ละนะครับได้ท่องหะดีษละกำลังจะนำเรียนกับพี่น้องว่ากุรอานนี้เนี่ยเป็นคัมภีร์เดียวบนโลกนี้ที่มีคนอ่านเยอะที่สุดไม่มีคัมภีร์ไหนถูกอ่านเยอะที่สุดเท่ากับกุรอานแล้วและก็เป็นคัมภีร์เดียวที่มีคนท่องจำเยอะที่สุดนะและอย่างน้อยมุสลิมเราก็ต้องท่องจำได้สักหนึ่งซูเราะห์คือฟาติฮะห์นะพื้นฐานเลยฟาติฮะห์ต้องมีแต่ซูเราะห์อื่นผมก็ได้อีกกุลฮุวัลลอฮ์ไม่น่าจะพลาด3กุลนะอายะกุรซีนะและก็อ่านได้ไม่จำเป็นจะต้องเรียนสูงต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทถึงจะอ่านกุรอานได้อ่านหนังสือไทยไม่ได้ยังอ่านกุรอานได้เลยจบป.4สมัยก่อนเห็นไหมแปลกไหมนี่คือความสะดวกง่ายดายที่อัลลอฮ์ให้กับคัมภีร์เล่มนี้นะแล้วก็ไม่มีการแก้ไขนั้นอัลลอฮ์ให้คัมภีร์ฉบับนี้มาเนี่ยให้กับพวกเขาแล้วก็ทำไงครับกุรอานเอาไว้อ่านอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เอาไว้บอกเตือนอัลลอฮ์บอกว่าเราได้แจกแจงนูฟัสซิลนูฟัสว่าฟะซอลนาฮูอาลาอินมีแปลว่าเราได้แจกแจงได้อธิบายด้วยกับความรู้และความรู้นี่แหละมันก็จะเป็นทางนำและความเมตตาให้แก่กลุ่มชนที่ศรัทธาเราเรียกคนเหล่านี้ว่าชาวกุรอานอะห์ลุลกุรอานปฏิบัติอย่างแรกต้องอ่านได้ท่องจำได้บ้างและก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานจะคุ้มครองเรามีเป็นทั้งเสื้อผ้าและปีมงกุฎให้ด้วยวันนั้นจะมีเสื้อผ้านะสำหรับคนที่เป็นชาวกุรอานแต่ถ้าไม่เป็นชาวกุรอานแก้ผ้าครับเดินแก้ผ้านะนั้นพวกเราทั้งหลายหวังว่าพวกเราจะมีเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ไม่ได้ได้มาจากการที่เราเป็นชาวกุรอานมีอะดิสพูดเอาไว้เอาบอกต่อว่าอัลลอฮ์บอกว่าเขาเหล่านั้นและคนที่รู้กุรอานล่ะแล้วไม่เชื่อกุรอานล่ะฮัลยันซูรูนาอิลลาตะวีละคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รอคอยอะไรเลยนอกจากผลสุดท้ายแห่งคัมภีร์เท่านั้นแหละผลสุดท้ายของคัมภีร์สุดท้ายสุดของคัมภีร์เนี่ยคืออะไรครับท้ายสุดของคัมภีร์ที่จะบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นของเส้นทางการเดินดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็คือปลายทางสุดท้ายเลยก็คือไม่สวรรค์ก็นรกเนี่ยกุรอานนี่เป็นคัมภีร์ที่บอกถึงปลายทางสุดท้ายเลยและก็ไม่ได้บอกว่าไปสวรรค์ไปนรกไปยังไงไม่ได้บอกว่าไปสวรรค์ไปนรกอย่างเดียวนะยังบอกด้วยว่าไปอย่างไรถึงจะเข้าสวรรค์ได้และทำยังไงถึงจะห่างไกลจากนรกได้นะ
สุดท้ายนี้ในกุรอานก็บอกว่านอกจากผลสุดท้ายของคัมภีร์เท่านั้นแหละที่เขารอคอยวันที่ผลสุดท้ายแห่งคัมภีร์มานั้นก็คือวันที่จะไปนรกแล้วหรือจะเข้าสวรรค์เนี่ยบรรดาผู้ที่ลืมคัมภีร์มาก่อนก็จะกล่าวว่าคนที่ลืมคัมภีร์มาก่อนแปลว่าไม่ได้เชื่อฟังกุรอานมาก่อนเนี่ยก็จะกล่าวว่าแท้จริงแท้จริงว่าอะไรครับก็จะอัตรุสูลูรับบินาบิลฮักแท้จริงบรรดาศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นบานของเราได้นำความจริงมาแล้วและก็มีผู้ช่วยเหลือพวกเราบ้างไหมจะมีผู้ช่วยเหลือเราบ้างไหมเขายอมรับนะพี่น้องครับว่ากุรอานมีนบีถูกส่งมาแล้วมีแนวทางในการปฏิบัติแต่กำลังหาผู้ที่ช่วยเหลือคราวนี้อย่าลืมนะว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ชะฟาอะห์นะเขาเรียกว่าการปลดทุกข์ความลำบากด้วยกับกุรอานใครที่อ่านกุรอานใครที่เป็นชาวกุรอานกุรอานจะขอต่ออัลลอฮ์เลยว่าคนนี้เนี่ยในดุนยาเขาปฏิบัติตามฉันเขาได้อ่านฉันเขาได้อะไรนะได้ท่องจำได้อ่านได้ปฏิบัติตามเนี่ยกุรอานจะขอชะฟาอะห์ให้กับบุคคลนั้นให้อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นนะแต่คนไม่ได้อ่านกุรอานคนไม่ได้ศรัทธาก็ไม่มีซึ่งพวกเขาก็จะขอความช่วยเหลือให้แก่พวกเราซึ่งพวกเขาจะได้ขอความช่วยเหลือมีไหมอื่นนอกจากอัลลอฮ์นอกจากกุรอานเนี่ยที่จะเป็นชะฟาอะห์ให้เนี่ยมีอื่นอีกไหมหรือไม่ก็ให้พวกเราเนี่ยถูกนำกลับไปแก้ตัวใหม่อัลลอฮ์วักบัดอยากจะกลับมาอยู่ในดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาศึกษากุรอานมาเอาจริงเอาจังกับการเป็นคนดีนะแล้วพวกเราก็จะปฏิบัติอื่นจากที่เคยทำตัวแย่ๆมาเมื่อก่อนไอ้เมื่อก่อนที่ไม่ได้เรียนกุรอานย่อกรรมะให้ไปเรียนกระโดดนะแต่ถ้าภาษาอังกฤษจะฉันอันดับหนึ่งแต่ถ้ากุรอานไว้ก่อนกุรอานว่ายังไงฉันสวนหมดเป็นชาวสวนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อะไรเลยนะและก็บางคนขอมาอัพนะเอากุรอานมาเป็นเครื่องประดับอย่างเดียวเลยแปะเต็มบ้านเลยแต่อ่านไม่เป็นเข้าไปในบ้านโอ้โหเดี๋ยวก็อายะห์นั้นอายะห์นี้ฉันเคยมีนะไปบ้านคนมีสตังค์ไปนั่งอ่านไอ้กุรอานที่เป็นอะไรเป็นผ้าเนี่ยฉันบอกนี้เขาเขียนพวกความสวยงามจริงมันอ่านได้แหละนี่อ่านอย่าไปอ่านตรงนั้นเลยอ่านที่เป็นเล่มดีกว่าเพราะไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเขาเขียนตวัดไปตวัดมาเขียนสวัดอ่านยากไหมอ่านยากเขาเด็กคอสของเขาเนี่ยมันเป็นคอสที่ไว้สวยงามแต่เวลาอ่านจริงอ่านไม่ได้อ่านยากต้องแต่อ่านได้แต่ต้องคนเป็นแต่ว่าเชื่อไหมว่าแปะกันมาเนี่ยรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอายะห์อะไรฉันบอกเนี่ยฟาติฮะบอกรอเอาฟาติฮะเหรอฉันก็นึกว่าซูเราะห์อื่นไอ้อย่างนี้ไม่มีประโยชน์พี่น้องนะสวยอย่างเดียวสวยงามรู้ว่าเป็นบ้านมุสลิมแต่ไม่มีการอ่านกุรอานไม่มีการปฏิบัตินะเอ้าพูดต่อบอกต่อว่าขอกลับไปแก้ไขใหม่ฉันจะไปปฏิบัติตัวใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะและพวกเรายังความขาดทุนให้แก่พวกเราเพราะไอ้ที่ทำมาก่อนเนี่ยมันขาดทุนคอสีรูมันขาดทุนแก่พวกเขาเองพวกเขาได้ยังความขาดทุนแก่พวกเขาเองอัลลอฮ์บอกนะคือทำตัวเองทำตัวเองไม่ได้มีใครมาบังคับซะหน่อยก็ไม่เอาเองอ่ะมีของดีสมมตินะมีของดีเอาพูดถึงเรื่องของกินง่ายดีมีของกินกับของบูดของเน่าเนี่ยแล้วคนไปกินของเน่าเนี่ยจะไปโทษคนอื่นได้ยังไงเขาเอาของดีมาให้ไม่กินและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นนั้นได้หายไปจากเขาหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าอันนี้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อันนั้นแจ๋วอันนั้นดีอันนั้นจะช่วยนู่นช่วยนี่ทำมาหากินค้าขึ้นแล้วก็ไปบูชาสักการะมันวันกิยามะฮ์ไม่เหลือเลยพี่น้องอัลลอฮ์ต้อนลงนรกไปหมดแล้วตามชัยฏอนไปหมดเลยพวกจวิตต่างๆหรือสิ่งที่เขาอุปโลกมาทั้งหลายนะนี่ก็คือคำแก้ตัวอีกอันนึงนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคืออัลลอฮ์ไม่ได้ให้กลับไปอยู่แล้วมันสายไปแล้วแต่ถามว่าถ้ากลับไปจริงจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่จริงครับ
มันแค่คำแก้ตัวเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่รอยันตายหรอกคนเราเนี่ยมันคือสุดท้ายนี่คือตายไงคือจะบอกว่าตายไปแล้วจะแก้ไขใหม่เนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วขนาดอัลลอฮ์ผ่อนให้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเฮือกสุดท้ายยังไม่เอามีเหรอมันจะแก้ไขนั้นมันก็เพียงแค่ความหวังลมๆแรงๆนะครับเวลามันจะอายุเท่าไหร่นะให้อายุมาเท่าไหร่นะบิสมิลลาห์แก้ไขเดี๋ยวอ่านต่อนะในอายะที่54นะครับ54ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะประมาณ3บรรทัดกว่าอินนารับบะกุมุลลอฮุลลซีคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎอินนารับบะกุมุลลอฮุลลซีคอลักัสสะมาالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرشيغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمروالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربرب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين มาดูพวกเราทั้งหลายที่กำลังสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทำไมเราต้องสักการะอัลลอฮ์ด้วยก็อัลลอฮ์นี่เป็นผู้สร้างนะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแหละมักลูกทั้งหมดนะที่เราเละสร้างมักลูกมาเนี่ยสร้างมนุษย์มาให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และก็ยังสร้างมักลูกอื่นๆมาเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์ต่างๆอากาศนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นถ้าใกล้เข้าไปเนี่ยโลกเราก็จะร้อนอยู่ไม่ได้ถ้าออกห่างล่ะหนาวเห็นไหมนี่คือความพอดีที่อัลลอฮ์ให้กับโลกเราจึงมีสิ่งมีชีวิตอยู่ดังนั้นมันก็มีคนนะพยายามจินตนาการว่าอาจจะมีมนุษย์อีกอยู่ตรงโลกไหนตรงไหนก็ไม่รู้จริงๆแค่ในโลกนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้จะไปหาอยู่นั่นแหละนะซึ่ง มันไม่มีอันไหนที่เหมาะสมในดุนนอกจากนี้แล้วครับในดุนยาเนี่ยแหละเพราะว่ามีความคิดจะไปอยู่ที่โลกอื่นเนี่ยนะมีโลกหนึ่งไปอยู่แน่โลกกูโบอันนี้ได้ไปอยู่ตายปุ๊บไปอยู่ในบัซซักคราวนี้ในโลกดุนยาของเราเนี่ยในโลกของเราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาจากที่ไม่มีนะอัลลอฮ์สร้างอินนารับบะกุมุลลอฮุลลาซีคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎอัลลอฮ์นั้นแท้จริงพระผู้อภิบาลของเราใช้คำว่ารับนะพระผู้อภิบาลของพวกเรานั้นคือใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่ขอละกัสมาวาติวัลอัรฎผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและก็แผ่นดินบรรดาชั้นฟ้าซึ่งฟ้าก็มี7ชั้นสบาสมาวาตและก็แผ่นดินดินก็มี7ชั้นด้วยนะแต่นี่พูดถึงดินรวมนะดินก็มี7ชั้นฟ้ามี7ชั้นดินมี7ชั้นตลอดจนสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้ง2
ใบนะหูมาหมายถึงเนี่ยตั้งแต่ดินขึ้นไปใต้ดินด้วยรวมไปถึงบนฟ้าและอยู่ระหว่างทั้งสองบนหน้าดินนี่ก็ไม่ไหวจะบอกแล้วมีอะไรบ้างบนหน้าแผ่นดินใต้ดินอีกบนฟ้าอีกนี่คืออัลลอฮ์สร้างทั้งหมดเลยในเวลาทั้งหมด6วันซิตตะแปลว่า6วันดังที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ในหลายอายะในสำนวนเนี่ยมีเยอะมากเลยฟีซิตตะติอายามินฟีซิตตะติอายามินเนี่ยคือ6วัน6วันมีวันไหนบ้างอาหรับเนี่ยเวลาจะเริ่มวันที่1พี่น้องรู้ไหมวันที่1คือวันที่อะไรยามุนอาหัดวันแรกเลยของสัปดาห์เนี่ยไม่ใช่วันจันทร์นะ คือวันอาทิตย์อาทิตย์นี่คือวันแรกของสัปดาห์ในยามุนอาหัดวันอาทิตย์แต่เราเนี่ยจะคิดว่าวันจันทร์คือวันแรกเพราะอะไรเพราะวันจันทร์เราทำงานไงวันที่วันหยุดวันเริ่มต้นสัปดาห์เราจะคิดว่าวันจันทร์โอ้ยทำไปเรียนหนังสือแต่จริงถ้าเรียงลำดับนะต้นสัปดาห์ต้นก็คืออาทิตย์และก็จันทร์ในวันที่สองละยามุนอิสเนนนะยามุนอาหัดยามุนเซนนะครับแล้วก็วันอังคารวันพุธนะแล้ววันพฤหัสยามุคอมีสแล้วมาจบวันไหนวันสุดท้ายที่อัลลอฮ์สร้างเสร็จไม่ใช่วันเสาร์สิวันเสาร์ไม่มีวันศุกร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันเสาร์เนี่ยมีแต่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการสร้างอาทิตย์มี7วันอยู่แล้วแต่สร้างแค่6วันมา7มาเสร็จวันที่วันศุกร์ซึ่งในวันศุกร์นั้นเป็นวันสร้างเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งการบังเกิดมนุษย์คนแรกคือนบีอาดัมด้วยอันนี้อยู่ในตัฟซีรนะตอบรอนีไม่ได้คิดเองเองนะอยู่ในตัฟซีรตอบรอนีอัลลอฮ์สร้างเสร็จสมบูรณ์เลยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นี่เสร็จสมบูรณ์รวมถึงนบีอาดัมแล้วด้วยและก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบรรดานักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันว่าเวลาแต่ละวันมีความเหมือนกับทุกวันนี้ไหมหรือวันหนึ่งนี่จะยาวกว่ายาวนานเท่ากับ 1,000 ปีดังที่มุญาฮิดได้บอกเอาไว้อันนี้วัลลอฮุอะลัมแต่แน่นอนแหละในวันกิยามะฮ์เนี่ยเรารู้เลยว่าวันหนึ่งในวันกิยามะฮ์ไม่เหมือนกับดุนยาแต่ตอนสร้างนี่วัลลอฮุอะลัมนะอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานจากอบูเราะห์บอกว่าท่านรอซูลได้จับมือของฉันแล้วกล่าวว่าอัลลอฮ์ได้สร้างดินสร้างดินภูเขามีดินแล้วก็ภูเขานะเทือกเขานะครับเทือกเขาในวันอาทิตย์นะสร้างต้นไม้วันจันทร์นะมีรายงานมั้ยบริพันธ์โดยอิหม่ามอะห์มัดนะมีอะไรบ้างเนี่ยได้สร้างสิ่งที่ไม่ค่อยดีในวันอังคารได้สร้างรัศมีในวันพุธได้ให้สัตว์แพร่กระจายในวันพฤหัสและก็ได้สร้างอาดัมหลังจากเวลาอัสรีของวันศุกร์อ๋อนี่รายละเอียดนะถือว่าเป็นสุดท้ายของการสร้างก็คือวันศุกร์และวันศุกร์นี่คือสุดท้ายแล้วนะซึ่งอยู่ในช่วงสุดท้ายของเวลาจนกระทั่งเริ่มเวลาค่ำนะอาทิตย์นี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมและก็อิหม่ามอะห์มัดส่วนไกฟียะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปถามเพราะเดชานุภาพของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกจงเป็นมันก็เป็นนะมันคล้ายๆกับเรื่องที่เราตะวาฟ7รอบนั่นแหละทำไมละหมาดดูรีต้องมี4รอกะอ่ะอย่างนี้ก็ถามไปเรื่อยใช่ไหมนั้นอัลลอฮ์สร้าง6วันเราเชื่อว่าสร้าง6วันแค่นั้นนะครับแล้วก็วันกิยามะฮ์นี่วันกิยามะฮ์วันศุกร์ไงวันกิยามะฮ์ก็วันศุกร์สร้างเสร็จก็วันศุกร์เห็นไหมวันที่อาดัมลงมาก็วันศุกร์วันศุกร์จึงเป็นวันสำคัญในรอบสัปดาห์นะครับอ่ะต่อมาซุมมัสตาวาอัลลอฮ์อัลชนี่แหละประโยคนี้แหละโอ้โหเถียงกันเป็นตู่เป็นตานะเยอะไปหมดนะครับแต่ในนี้เขาบอกว่าขอนะแปลว่าอะไรในหนังสือนะผมแปลตามหนังสือนะหนังสือแปลว่าทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์สำหรับผู้คนในเรื่องนี้มีความพูดมากมายมากหนังสือบอกนะซึ่งในเรื่องนี้จะไม่ขอนำมากล่าวเพราะมันยาวเหลือเกิน
แต่เราจะขอนำทัศนะของชาวซะลัฟที่ดีมากล่าวไว้เช่นอิหม่ามมาลิกอันเอาซาอีซาวรีอัลเลสนะครับซาดและอิหม่ามชาฟีก็เชื่อแบบนี้อิหม่ามอามัดอิสฮากนะครับนักวิชาการระดับแนวหน้าทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่บอกว่าเหมาะสมแล้วกับสถานภาพของพระองค์ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าการกระทำหรือการดังกล่าวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับมัคลูกคือพอบอกสถิตหรือบอกประทับปั๊บก็จะไปตีความหมายว่าเหมือนคนเหมือนมัคลูกซึ่งไอ้คนตีเนี่ยมันบอกว่าเหมือนมาเลยตีความแต่นั้นคนที่เขาบอกว่าไม่เหมือนนั่นแหละเขาบอกว่านั่นแหละเขายอมรับในกฎที่ว่าไลซะกะมิสลิฮีชัยอุนไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนพระองค์วะฮุวัสซะมีอุลบะซีรและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นนะครับสุดท้ายเราก็มอบเขาเรียกว่าฮากีกัตหรือความลักษณะที่แท้จริงเนี่ยให้กับอัลลอฮฺตาฮาลาไปเลยนะครับไกฟียะอย่างไรว่าอัลลอฮฺว่าลำนะเราเชื่อตามที่อัลลอฮฺบอกเพราะว่าไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าอัลลอฮฺตาฮาลาแล้วนะมันชับบะฮัลลอฮฺบีคอลกีฮีอันนี้เหมือนกันนะใครที่เชื่อว่าอัลลอฮฺเนี่ยไปเหมือนมัคลูกใครที่เอาอัลลอฮ์เนี่ยไปเปรียบเทียบหรือไปทำให้เหมือนมัคลูกกาฟะรอถือว่าเป็นกาเฟตเลยวะมันจะฮะดะมาวะซอฟัลลอฮูบิฮีนับซะฮูกอดะกาฟัตและผู้ใดที่ปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกลักษณะเอาไว้อัลลอฮ์บอกมีมือปฏิเสธอัลลอฮ์บอกมีวัจมีใบหน้าปฏิเสธนะเขาก็เป็นกาเฟตอย่างแน่นอนปฏิเสธก็ไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่ามีไงมีงั้นและถ้าเอาไปเทียบเหมือนมัคลูกกับกาเฟตเหมือนกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องวางไว้ให้ดีนะซึ่งซาลาฟุสซอลแลเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเชื่ออิสบาตที่ซีฟัตว่ามีเป็นอย่างนี้เป็นซีฟัตคือคุณลักษณะไม่ใช่อวัยวะห้ามแปลอวัยวะเด็ดขาดอวัยวะในมนุษย์แต่นี่แปลว่าซีฟัตวัดซีฟัตใบหน้าซีฟัตมือเป็นยังไงว่าลอฮฺว่าแล้วมอบหมายไปนะนี่คือการเชื่อตามซาลาฟุสซอลแล้วนะครับอ่ะอันนี้ผมไม่อยากอธิบายเยอะนะเพราะว่าก็เถียงกันเยอะแล้วเรื่องนี้ อ้าวต่อมานี่แปลตามหนังสือเลยตับซีนุกะซีดนะชาฟีด้วยมาทำชาฟีเนี่ยเอาต่อมายุกชินไลละนะฮารยุตลูบูฮูฮาซีซันโอ้อัลลอฮ์นะบอกว่าไงพระองค์ทรงให้กลางคืนเนี่ยครอบคุมกลางวันรู้จักครอบไหมกลางคืนครอบตรงเนี้ยเป็นการบอกว่าโลกกลมถ้าปิดปุ๊บเลยเนี่ยมันก็คือแบนเนี่ยถ้ากลมนี่ก็คือค่อยๆเหมือนเราเอาอะไรสมมติมีลูกกบลูกบอลนะแล้วเราเอาอะไรปูทับเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นไงค่อยๆครอบใช้คำว่าครอบโลกกลมนะกลางคืนครอบกลางวันและในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันอย่างรวดเร็วคือมันก็จะไล่กันไปอย่างนี้แหละคำว่าไล่ตรงนี้หมายถึงว่าทันกันไหมมันก็ไม่ทันกันหรอกมันก็ไปกันมันเงี้ยมันหมุนกันมันไปใช่ไหมล่ะกลางคืนเสร็จก็กลางวันกลางวันมากลางคืนคืนมากลางวันมันเชื่อมกันและค่อยๆเปลี่ยนด้วยทำไมต้องค่อยเปลี่ยนเพราะไอการเปลี่ยนแบบทีเดียวเลยเนี่ยสายตาเราเสียนะถ้าพี่น้องเคยขับรถเนี่ยขับรถจ้าจ้าจ้าเลยนะแล้วลงอุโมงค์บางทีแป๊บนึงเนี่ยมองไม่เห็นเลยพอวันจากสว่างปั๊บมามืดปั๊บสายตาเราจะมองไม่เห็นสักพักนึงค่อยๆปรับสายตาเราเนี่ยมันจะมีรูม่านตาคอยปรับอัตโนมัติอยู่ไปสักพักนึงสมมติปิดไฟสักพักนึงอ่ะตอนแรกสว่างปุ๊บพอปิดไฟมองไม่เห็นอะไรเลยพอสักพักนึงเราจะเริ่มมองเห็นละตาเราอันนี้อัลลอฮ์ให้ตาแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะเอ้ยขอโทษทีให้ตาของสิ่งมีชีวิตไม่เหมือนกันเหยี่ยวพวกนี้มองไกลๆเห็นตาแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ตามนุษย์เนี่ยมีขอบเขตอยู่แค่นี้บอกต่อว่าอัลลอฮ์สร้างอะไรอีกสร้างดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์นูจูมแปลว่าอะไรบรรดาดวงดาวมุซักคอรอติบิลอัมรีและก็ให้มันและถูกกำหนดถูกโปรแกรมเอาไว้ถูกกำหนดเลยให้ทำหน้าที่ตามบัญชาของอัลเลาะห์ดวงอาทิตย์มีหน้าที่ทำอย่างนี้ดวงจันทร์มีหน้าที่ทางนี้ดวงจันทร์มีหน้าที่อย่างนี้ให้มีหน้าที่แล้วก็
ใส่โปรแกรมเอาไว้ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่ามันจะทำตามอำเภอใจไม่ใช่มีผู้บริหารและควบคุมก็คืออัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮุลคอลกุวัลอัมรพึงรู้ไว้เถิดว่าการสร้างและกิจการเนี่ยการบริหารเนี่ยหมายถึงกิจการหมายถึงการดูแลบริหารเนี่ยเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ดังนั้นเวลาฝนตกเวลาเกิดพายุเกิดอะไรเนี่ยเราเป็นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเขาเรียกอะไรนะไปว่าไปด่าลมด่าฝนเพราะว่าถ้าด่าปั๊บนี่เท่ากับด่าผู้บริหารมีหน้าที่อย่างเดียวก็คืออดทนซอบัตขอดุอาให้รอดพ้นจากอาซาบนะแล้วก็มีฮิกมะห์อยู่แล้วแน่นอนว่ามีฮิกมะห์อยู่เอาต่อมาตะบารอกัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนปิดท้ายก็คืออัลลอฮ์นั้นทรงสิริมงคลทรงจำเริญความจำเริญนั้นนะมีแด่อัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงอภิบาลบริหารแห่งสากลโลกนะครับนี่ก็คือเรื่องของการสร้างของอัลลอฮ์นะคำว่าวัลไลดิซาบิกูแปลว่ากลางคืนจะไม่ล้ำหน้ากลางวันมันจะไล่ติดตามกันไม่มีแบบไปชนทันกันก็สลับกันไปดาวบางดวงอยู่ต่ำดาวบางดวงอยู่สูงเห็นไหมเนี่ยคือการสร้างคืออันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับที่นับซีเขาบอกเอาไว้นะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านกันต่อนะในอายะที่55แล้วก็56อุดอูร็อบบะกุมตะดอรรุอันวะคุฟยะอุดอูร็อบบะกุมตะดอรรุอันวะคุฟยะอินนะฮูลายูฮิบบุลมุอ์ตะดีนอินนะฮูลายูฮิบบุลมุอ์ตะดีนวะลาตุฟซิดูฟิลอัรฎิบะอ์ดะอิสลาฮิฮาวะดะอูฮูคอฟฟะวะตะมะอาวะลาตุฟซิดูฟิลอัรฎิบะอ์إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين มาดูความหมายนะเรื่องขอดุอาแล้วในเมื่อเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพนะครับพระองค์นั้นทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะรวมถึงสร้างพวกเราทั้งหลายนะแน่นอนว่าเวลาเราจะขอดุอาเราจะไปขอกับมักลุกด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าลดระดับนะมนุษย์บางครั้งไปขอดุอากับสิ่งที่แย่กว่าตัวเราอีกนะแต่ละตาลาใช้เลยนะว่าให้ขอดุอาขอกับผู้สร้างก็คือพระองค์อุดอูจงวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าตาดอรรูอาวะคุฟยะในสภาพสำรวมตนและก็ปกปิดนะคำว่าคุฟยะเนี่ยคำว่าปกปิดตรงนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาอธิบายนะอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงสูงส่งได้แนะนำนะครับบรรดาบ่าวของพระองค์ให้ขอพรในเรื่องที่ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเวลาเราขอดุอาพี่น้องนะครับเราอย่าขอเฉพาะเรื่องดุนยาอย่างเดียวนะขอเรื่องอาคีเราะห์ด้วยบางทีเนี่ย10เรื่องเนี่ยดุนยาอย่างเดียวเลยกี่ไม่มีเรื่องอาคีเราะห์เลยไม่มีเรื่องนรกไม่มีเรื่องสวรรค์เลยไม่เรื่องมีเรื่องอาซาบในกุโบเลยขอแต่ความเป็นอยู่ในเรื่องดุนยาถ้าถามว่าเราขอในดุนยาเราได้ไหมได้ก็จะได้เฉพาะดุนยาดังนั้นต้องขอทั้งในดุนยาและก็ขอในโลกอาคิเราะห์ด้วยขอแบบไหนครับในสภาพสำรวมตนและก็ปกปิดบางท่านบอกว่าการวิงวอนในสภาพสำรวมตนก็คือสงบเสงี่ยมและใช้เสียงเบาอซอนเดิมของการขอดุอาเนี่ย
ไม่ใช่ตะโกนเพราะการตะโกนโหวกเวกเนี่ยมันแสดงถึงความสงบเสงี่ยมไหมไม่สมาธิจะออกมาได้เนี่ยใช้เสียงเบาแล้วก็ดูไม่น่าไม่น่าดูด้วยรู้มีคนคนนึงนะมายืนขอดูอาก็จริงนะโอ้โหตะโกน3บ้าน8บ้านเขาว่านึกว่าจะบ้าแจ้งตำรวจคุ้มคลั่งหรือเปล่าอ๋อ นี่จริงเลยนะฮัจญะห์เพราะมีอิหม่ามมีซอฮีฮ์อิหม่ามบุคอรีได้อิหม่ามมุสลิมรายงานโดยอบูมูซาอัลอัชอะรีได้เล่าว่ามีคนนึงแกก็เดินทางใช่ไหมพอเดินทางเนี่ยเวลาที่ขึ้นบนภูเขาเนี่ยแกจะดูอาค่อยพอลงไปในเหวเมื่อไรหรือเป็นหลุมเมื่อไรเนี่ยแกจะดูอาเสียงดังใช้คำว่าแหกปากเลยก็ได้ทำไมล่ะเพราะเขาคิดว่าไอ้ตอนอยู่ที่บนสูงเนี่ยอัลลอฮ์จะได้ยินง่ายใช่ไหมเพราะเขาเชื่ออัลลอฮ์อยู่บนฟ้าเขาก็เลยบอกคออยู่ที่สูงปั๊บก็เลยเบาแต่พอลึกๆปั๊บยิ่งอยู่ใต้ดินนี่นะโอ้โหต้องดังเพราะว่ากลัวอัลลอฮ์ไม่ได้ยิน หมายถึงความการได้ยินของอัลลอฮ์กลัวจะไม่ถึงซึ่งอันนี้ไม่ใช่เพราะกลัวอัลลอฮ์ตายแล้วอัลลอฮ์ฮะดีษก็บอกว่ายาอัยยูฮันนัสนบีบอกเลยนะว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอรบาอูอะลาอันฟุซะกุมพวกท่านทั้งหลายจงให้เผาลงหน่อยไม่ต้องตะโกนโวกเวกเสียงดังเพราะไดฟาอินนะกุมลาตะดาอูนะอะซอมเพราะท่านกำลังขอดุอากับผู้ที่หูไม่ได้หนวกขอดุอากับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ได้หูหนวกนะแล้วก็อัลเลาะห์เป็นไงวะลากออิบันอัลเลาะห์ไม่ได้อยู่ไกลอัลเลาะห์อยู่ใกล้ตัวนี้หมายถึงอะไรความรู้ของพระองค์การได้ยินของพระองค์อินนัลลอซีนตะดุซามีนกอรีบเพราะอัลเลาะห์นั้นได้ยินและก็ทรงอยู่ใกล้อีกข้อนึงอินนะฮูลายุฮิบุลมุอ์ตะดีนอัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้ละเมิดห้ามมิให้ละเมิดขอบเขตของการขอดุอาคืออะไรหมายถึงเขาจงอย่าขอเกินสถานภาพตัวเองอันนี้ห้ามนะเช่นขอให้เขาได้เป็นนบีได้ไหมเนี่ยมีที่ไหนล่ะยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เป็นนบีด้วยเถิดมันไม่มีแล้วนบีสุดแล้วแต่นบีเนี่ยเป็นคนดีไหมคนดีแต่ขอเงี้ยมันไม่ใช่ละเกินขอให้ฉันเดินเหินห่ออากาศได้ด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ฉันจะได้ไปทำฮัจญ์ไม่เสียตังค่าเครื่องบินแวบได้อันนี้มึงขออะไรเนี่ย ขอให้ฉันอิ่มทิพย์ด้วยเถิดไม่ต้องกินข้าวเอ้าขอเรื่องดีไหมเนี่ยดีนะไม่ต้องกินข้าวอ่ะแต่อันนี้อย่าขอแบบนี้อันนี้มันเลยเถิดขอให้มันเป็นคนปกติเขาขอเป็นคนบ้าขอให้เป็นนบีงี้ขอให้ฉันเหมือนมาลิกาด้วยเถิดหล่อวะบัดนี่เห็นไหมขอดีแต่ว่าเลยเถิดดีจริงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้เอาล้อห้ามไว้เขาบอกตัวว่าอย่าขออะไรที่มันเลยเถิดขอให้เหมาะกับสถานภาพเราเป็นคนก็ขอให้เป็นคนเนี่ยขอเป็นมาลิกาอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานมาจากอิบนุอุมามะห์บอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุมุกอฟัลได้ยินลูกชายของเขาดุอาน่ะดูนะเขาขอยังไงอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะกอสรออัลอับยอบโออัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ให้ได้รับประสาทสีขาวอยู่ทางด้านขวาของสวรรค์แหมเจ๋วเลยนะอันยะมีนิจันนะอีซาดะคอนตุฮาเมื่อฉันเข้าสวรรค์นะฟะกอลยาบุนัยยะซัลสลิลลาฮะจันนะโอ้ลูกรักเจ้าจงขอสวรรค์ต่ออัลลอฮ์เถิดนะวะอุซบิฮีมินันนาสและขอความคุ้มครองให้พ้นจากนรกฟะอินนีซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลได้กล่าวว่ามีคนกลุ่มหนึ่งได้ขอการละเมิดและเป็นกลุ่มหนึ่งละเมิดในการขอพรและทำความสะอาดคือเกินไปอันนี้ก็คือขอให้ได้สวรรค์แต่ว่าถ้าขอสวรรค์ก็ขอชั้นสูงสุดนะชั้นอะไรฟิดดาวส์งานอันนี้มันรายละเอียดเยอะขอประสาทสีแดงสีขาวขอผู้หญิงเอาสวยๆเอาหน้าคมๆนะอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราจัดให้นะ ขอให้เข้าสวรรค์ก่อน
ไอ้นี่มันเป็นรายละเอียดในสวรรค์หมดเลยขอม้าบินได้สัก2ตัวนะฉันจะโอ้โหอัลเลาะห์วันนึงเนี่ยไม่รู้ขอกี่10อย่างเดี๋ยวอัลเลาะห์เตรียมให้ไม่ต้องห่วงในสวรรค์เนี่ยอย่าอัลเลาะห์ขอทุเรียนในสวรรค์สัก3ต้นนะอะไรเงี้ยนะไม่ต้องขนาดนั้นขอให้เข้าสวรรค์ก่อนและขอให้ได้สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อันนี้ดีมากเลยนะวัตตูฮูดเลยเถิดเรื่องความสะอาดฉันเคยเล่ายังเลยเถิดความสะอาดเกินไปไงเหรียญก็กลัวเปื้อนไปหมดไปซื้อไปตลาดมาร้านมีร้านหมูขายเอาเหรียญมาเอาแบงค์มาล้างน้ำดินโอ้โหกลัวเปื้อนไปหมดเกินไปอะไรก็เปื้อนไปหมดมีคนคนหนึ่งละหมาดบนกล่องอุ้ยไม่ได้หรอกละหมาดไม่ซ้อหรอกละหมาดบนกล่องต้องละหมาดบนซายาดะถ้าไม่ปูผ้าซายาดะละหมาดไม่ซ้อเกินไหมเนี่ยเกินโอ้แล้วนี้ยุ่งแม่ถ้ากลับบ้านต้องอาบน้ำก่อนเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่สะอาดละหมาดข้างนอกไม่ได้เลยพวกนี้ต้องละหมาดในห้องเก็บปลอดเชื้อ เกินไปศาสนาไม่ทำให้ลำบากเนี่ยเกินเรื่องต่อฮาเราะห์กลายเป็นโรควิตกจริตนะครับแล้วก็บาปแรกของวิสวัตชัยฏอนมันจะเล่นเรื่องเรื่องอะไรเรื่องต่อฮาเราะห์นี่แหละเพราะมันเล่นเรื่องต่อฮาเราะห์นี่ละหมาดไม่ได้เลยนะโอ้โหเปื้อนไปหมดเลยเดินตลาดมาเนี่ยอุ้ยมันต้องมีขี้มงขี้หมาต้องมีน้ำคำโดนโอ้ยละหมาดไม่ได้สุดท้ายผลสุดท้ายคืออะไรครับทิ้งละหมาดเข้าทางมันเลยอัลเลาะห์บอกต่อวะลาตุฟซีดูฟิลอัรฎ์อย่าได้สร้างความเสียหายบนหน้าโลกนี้แปลว่าอะไรทำลายโลกทิ้งขยะในรวมหมดเลยนะทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองไปทะเลก็ขยะไปทิ้งนะครับและก็รวมถึงความชั่วต่างๆบนโลกด้วยหมายถึงไปก่อสิ่งไม่ดีแล้วก็ทำลายธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วและวิงวอนขอต่อพระองค์ให้มีความยำเกรงและความปรารถนาอันแรงกล้าแปลว่าอะไรขอให้มีความมุ่งมั่นในการทำความดีโอ้อัลลอฮ์ทำให้ซับบิดก้อนบีอาลาดีนี้ขอให้อัลลอฮ์นั้นประทานความหนักแน่นในหัวใจในเรื่องอีมานในเรื่องของการตออาติกในเรื่องของการพักดีต่ออัลลอฮ์นี่ต้องขอนะและแท้จริงความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้กับคนที่ทำดีคนที่ทำดีอัลลอฮ์ก็จะเมตตาคนทำชั่วอัลลอฮ์ก็โกรธแค่นั้นแหละนะอ่ะมาดูนิดนึงว่าไอ้คำว่าก่อความเสียหายนี่คืออะไรเช่นทำให้เกิดอันตรายต่อบ่าวของพระองค์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้เนี่ยไปก่อความอันตรายเดือดร้อนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงใช้บ่าวภักดีต่อล้อและก็ไม่ทำตัวหยิ่งยโสโอหังอ่านต่อวะฮุวัลลซียุรซีรุรรียาฮะบุชรอมบัยนายะดัยเราะห์มะติوهو الذي يرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميتحتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.ثمرات فأنزلنا من الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرونكذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد
ตอยยิบูยะรูจูนาบาตูฮูบิอิซนิร็อบบิวัลบะลัดุตตอยยิบูยะรูจูนาบาตูฮูบิอิซนิร็อบบิوالذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرونكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون มาดูความหมายว่าฮุวัลละซียังพูดถึงการสร้างของอัลเลาะห์นะและพระองค์นั้นคือยุรซิลุรริยาเป็นผู้ส่งลมมาลมมาเนี่ยเป็นอะไรบุชรอบุชรอแปลว่าข่าวดีข่าวดีบุชรลมข่าวดียังไงลมอะไรที่เป็นข่าวดีลมที่หอบฝนมาลมเนี่ยมีหลายประเภทนะลมพัดเย็นสบายอันนี้ก็ดีแล้วนะแต่ถ้าลมพัดเย็นสบายแล้วไม่มีฝนก็ลำบากใช่ไหมลมพัดตึงเลยฝนไม่ตกลมร้อนแต่ถ้าลมที่พัดมาแล้วหอบฝนมาด้วยอันนี้ก็คือสร้างความชุ่มชื้นและเวลาฝนตกมันก็จะมีกลิ่นไอฝนนะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นธรรมชาติที่มนุษย์รู้สึกสดชื่นเวลาฝนตกใหม่ๆอ่ะนะแปลกมั้ยมันเป็นกลิ่นของรู้สึกสดชื่นคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ส่งลมดีลมแห่งข่าวดีขอโทษทีลมที่เป็นข่าวดีที่อยู่เบื้องหน้าความเมตตาที่อยู่เบื้องหน้าความเมตตาของพระองค์จนกระทั่งฮัตตาอิซาอักลัสซะฮาบันจนกระทั่งมันนั้นได้แบกเมฆอันหนักอึ้งเอาไว้อันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบว่าน้ำฝนที่อยู่เป็นเมฆอ่ะนะโอ้โหมันหนักเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยคือถ้าเราใช้ปั๊มน่ะปั๊มไม่ได้นะอัลเลาะห์ตะอาลาเอาฝนไปอยู่ในรูปแบบของเมฆฝนและน้ำหนักของมันน่ะฝนตกถ้าจะคิดดูน้ำท่วมเนี่ยน้ำขับปริมาณขนาดไหนที่อยู่บนฟ้าเนี่ยมีใครทำได้ไหมล่ะเนี่ยนี่อัลเลาะห์ตะอาลาทำใช่ไหมพอลงมาปุ๊บเป็นฝนโอ้โหท่วมหมดเลยสมมติท่วมเนี่ยแสดงว่าน้ำบนฟ้าเนี่ยมีเยอะมากนะแต่มันเป็นรูปแบบของเมฆและเมฆก็มีหลายแบบเมฆฝนเมฆจะลอยต่างกันด้วยนะเมฆฝนก็จะลอยตามใช่ไอ้เมฆที่แบบไม่มีฝนก็จะลอยสูงเมฆมีหลายแบบซีกอบันซุกนาฮุบลีบาลาดินมายิดโดยที่อัลลอฮ์จะให้ฝนเนี่ยเมฆฝนเนี่ยไปสู่เมืองที่แห้งแล้งนะคำว่ามายิดตรงนี้หมายถึงเมืองที่ตายเมืองที่ตายก็แปลว่าอะไรเมืองที่แห้งแล้งนะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่มีและเราก็ได้ให้น้ำหลั่งลงมาในเมืองนั้นฟาอันซันนาบีฮิลมาก็คือน้ำฝนนั่นเองฟาอัครอจนาบีฮีมินกุลลิซามารอดและเมื่อฝนตกแล้วก็จะได้มีผลไม้ทุกชนิดออกมาด้วยน้ำนั้นในทำนองนั้นแหละกาซาลิกานุครียุนเมาตาละอัลละกุมตะซะกะรูดอัลลอฮ์จะให้คนตายเนี่ยออกมาเนี่ยเหมือนกับกรณีของฝนในนี้เราก็พูดถึงว่าก่อนที่จะฟื้นคืนชีพเราจะให้มีฝนตกด้วยนะและเราก็ออกมาจากในดินเนี่ยคล้ายๆเหมือนต้นไม้เลยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจนกระทั่งมีร่างกายเริ่มจากกระดูกก้นกบแล้วก็ขยายขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นกระดูกเป็นกล้ามเนื้อเป็นเนื้อหนังมังสาแล้วก็ออกมาแต่ไม่มีเสื้อผ้าอย่างที่บอกไปแล้วหนังปลายหุ้มก็ไหนหนังเอาหนังปลายหุ้มมอยเพศก็ยังคงเดิมเหมือนกันตอนที่เกิดมาครั้งแรกแต่ถ้าอยากมีเสื้อฟ้าต้องเป็นชาวกุรอานพูดต่อว่าวัลบาลาดุตตอยิบเมืองที่ดีนั้นยะครูยุนาบาตูฮูบีอิบนิร็อบบีพืชมันก็จะงอกเงยด้วยกับอนุมัติแห่งพระผู้อภิบาลของมัน
ส่วนเมืองที่คอบูซาเมืองที่ไม่ดีพืชมันก็ไม่งอกฝนตกเท่าไหร่พืชก็ไม่งอกเกิดจากสาเหตุอะไรจ้าสาเหตุของพืชไม่งอกเกิดจากอะไรดินคำว่าเมืองดีไม่ดีตรงนี้หมายถึงดินแต่ละเมืองต่างกันจริงไหมดินเมืองนี้ปลูกอะไรก็งามไอ้ดินเมืองนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินเปรี้ยวเคยมีข่าวดินเปรี้ยวดินอะไรเงี้ยซึ่งแต่ดินมันมีความแตกต่างกันนะนอกจากสภาพที่แคะแกร่นปลูกออกมาก็ไม่ได้รสชาติผลออกมาก็ไม่ดีกาซาลิกานูฟัสซิลนูซอริฟุลอายะติลิกอมียัชกูรูนและเราได้แจกแจงเอาไว้นี่คือซึ่งเครื่องหมายทั้งหลายแก่กลุ่มชนที่ขอบคุณมีหะดีษบทหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาขอโทษทีหะดีษอบูท่านนบีได้บอกว่ามาซาลูอุปมาวิชาความรู้ความรู้เนี่ยนบีเอาความรู้มาให้ใช่ไหมสุนนะนบีเอามาสอนอุปมาความรู้และทางนำที่อัลลอฮ์ส่งมาให้ฉันและได้นำมานั้นดังกามาซาลีกอยซิลแกซีรแปลว่าอะไรเปรียบเสมือนฝนที่ตกลงมาในพื้นดินอาซอบัลอัรอัรดอนโดยปรากฏว่าดินพื้นที่บางแห่งเนี่ยพื้นดินบางแห่งเนี่ยเป็นดินที่รับน้ำเอาไว้พอนบีเอามาสอนปั๊บเป็นไงตรงนั้นก็เจริญงอกงามหมดสมมติฉันเนี่ยนะไปสอนหนังสือฉันก็เอาซุนนะไปสอนปรากฏว่าสอนได้ไม่กี่เดือนโอ้โหทุกคนเปลี่ยนแปลงหมดเลยอัลลอฮ์กลายเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์กันหมดดีกันหมดเลยแสดงว่าคนพื้นฐานคนตรงนั้นเป็นไงเป็นคนที่ใฝ่ศาสนากานัตมินฮาอาจาดิบุแต่ปรากฏว่าดินบางที่เนี่ยเป็นดินที่อุ้มน้ำได้ด้วยแปลว่าอะไรนี่เหนือกว่าอีกนะบางคนเนี่ยสอนเสร็จปุ๊บเอาความรู้มาปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วแต่บางอันยังไม่พอจำความรู้นั้นเนี่ยเอาไปสอนต่ออีกกลายเป็นดินที่เก็บน้ำเมื่อเก็บน้ำเสร็จก็มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยในลูกศิษย์บางคนที่เราสอนไปเนี่ยบางคนก็แค่เป็นคนปฏิบัติบางคนกลายเป็นโต๊ะครูเลยแต่ทุกวันนี้ฉันมีลูกศิษย์ที่บรรยายศาสนาเป็นโต๊ะครูเยอะเลยนี่แสดงว่าดินแบบนี้เลยรับความรู้ไว้แล้วก็เก็บด้วยแล้วก็เอาไปสอนต่อได้ด้วยส่วนอีกประเภทนึงมีประเภทที่3นี่อันนี้ประเภทอะไรประเภทดินไม่ดีเลยสอนเท่าไหร่ก็ออกหมดมันไม่เก็บน้ำสอนไปเหอะจะกี่ต้นไม่ฟังจะสอนสามเดียวสอนมากมันบ่นอีกต่างหากสอนดีมันด่าเราอีกนะดินพวกนี้เนี่ยไม่ได้ผิดที่ฝนนะผิดที่ดินฝนนั่นตกนั่นแหละเอาความรู้ไปให้แต่ไม่เอาเนี่ยนบีสอนเอาไว้สวยงามไหมนั้นเราต้องดูด้วยจะไปปลูกอะไรดินอะไรเนี่ยต้องดูด้วยสุดท้ายเนี่ยในบอกว่าเปรียบผู้ที่เข้าใจศาสนาเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากที่ฉันนำมาเขาก็จะศึกษาแล้วก็อะไรนะศึกษาแล้วก็เปรียบได้กับผู้ที่บางคนที่ไม่ดีขอโทษดีคนที่ไม่ปลูกดินตรงไหนปลูกแล้วอะไรไม่ขึ้นก็เปรียบเสมือนพวกที่เงยหัวไม่ขึ้นไม่ยอมรับในสิ่งที่นบีเอามาสอนเราอยู่ในดินไหนดินที่เจริญงอกงามหรือดินที่อุ้มน้ำหรือดินที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะฟังหูซ้ายทะลุหูขวาดินพวกนี้ไม่ใช่เขาไม่สอนได้ยินไหมอาจารย์บอกฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอันนี้ดินไม่ดีอย่าเป็นแบบนี้อ้าวอีกนิดนึงนะอีกสัก1 2 3 4 4อายะแล้วก็จบละلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ف
فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون มาดูความหมายนะครับในซูเราะห์อัลอารอฟนะเป็นซูเราะห์ที่ประทานลงมาในมักกียะห์ก่อนที่นบีจะอพยพส่วนซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้แล้วซูเราะห์อันดับที่2เป็นมะดะนียะห์ประทานลงมาหลังจากนบีอพยพแต่แน่นอนว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดแล้วก็มีเรื่องราวนบีอาดัมนบีนูห์นบีมูซามีหลายถ้าถามว่าเรื่องนบีอาดัมกับนบีนูห์ที่พูดตั้งแต่แรกก่อนซูเราะห์คือซูเราะห์นี้หลังจากที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงการสร้างนบีอาดัมพนังฮาวาและก็อิบลีสนะแผนการอันชั่วร้ายของอิบลีสอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวถึงนบีนูห์นบีนูห์บอกว่าลากอดอัรซัลนานูฮันอิลากอมิและแท้จริงเราได้ส่งนูห์ไปยังกลุ่มชนของเขาฟะกอลยากอมิอบูดุลลอฮ์แล้วเขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันใครพูดเนี่ยนบีนูห์พูดโอ้กลุ่มชนของฉันมาละกุมมีนะมินอีลาฮินกอยรุจงสักการะภักดีจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การเคารพสักการะใดๆสำหรับเจ้าอื่นจากพระองค์อีกแล้วอินนีอาคอฟูอะไลกุมแท้จริงฉันกลัวการลงโทษอาดาบอาดาบแปลว่าการลงโทษเยามินอาซีมแท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวันที่ยิ่งใหญ่จะมาประสบแก่พวกเจ้าอันนี้หมายถึงไม่ต้องวันกิยามัตนะวันน้ำท่วมโลกอันนี้สำหรับกลุ่มชนอื่นๆนะครับอัลลอฮ์จะจัดการได้จัดการเลยคือไม่ต้องรอกิยามะฮ์แต่สำหรับนบีมูฮัมหมัดเราเนี่ยอัลลอฮ์ประทานเวลาอัลลอฮ์บอกต่อว่ากอลัลมาลาอูมินกอมีก็มีคนที่เป็นผู้นำในกลุ่มชนของพวกเขาอันนี้คนไม่ดีคนไม่ดีนะบอกว่าแท้จริงเราได้เห็นท่านอยู่ในความหลงผิด
นบีนัวเนี่ยมาเตือนของดีไอ้นั่นบอกว่านบีนัวเนี่ยหลงทำไมหลงล่ะทำไมบอกนบีนัวหลงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขากราบไหว้อย่างอื่นกันมีนบีนัวเนี่ยมาสอนแปลกสอนให้กราบไหว้อัลลอฮ์องเดียวก็เลยบอกว่านัวนั่นแหละผิดเพราะว่าอะไรคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดแบบนัวนี่อย่างที่บอกนะครับว่า นบีนัวใช้ระยะในการเผยแพร่นี่950ปีตก100ปีละคนมั้งไปถึง100คนมั้ง100ปีได้คนนึง100ปีได้ถึง10คนขอโทษที100ปีได้ไปถึง10คนนะอ้าวต่อมาก็ลัยกอมิลัยซบีเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีความผิดใดๆอยู่ที่ฉันหมายถึงนบีนัวเนี่ยไม่มีความผิดใดอยู่ที่ฉันแต่ถ้าว่าฉันนั้นเป็นศาสนทูตคนหนึ่งที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกรอซูลุมมิรับบิลอาลามีนกอลายะกอมิไลซบีดอลาละโอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีความผิดใดๆอยู่ที่ฉันแต่ถ้าว่า ลากินนีรอซูลุมแต่ฉันเป็นรอซูลที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอูบัลลีกูกุมฉันโดยที่ฉันได้ประกาศให้เจ้าทราบถึงศาลแห่งพระผู้อภิบาลของฉันอันซอฮาและก็ตักเตือนแนะนำแก่พวกท่านวะอะและมูและก็สอนความรู้จากอัลลอฮ์ให้แก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ก็จบเรื่องตรงนี้นะแต่เขาอธิบายเรื่องนบีนัวสักนิดนึงนัวเนี่ยเป็นรอซูลท่านแรกบางคนงงอ้าวไม่ใช่นบีอาดัมเหรออาดัมเนี่ยเป็นนบีแต่รอซูลเนี่ยรอซูลกับนบีอันไหนมีเยอะกว่างงไหมรอซูลเนี่ยมีไม่เยอะหรอกแต่นบีนี่มีเป็นแสนคำจำกัดความของนบีก็หมายถึงถูกส่งมาในกลุ่มชนที่ศรัทธาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรอซูลเนี่ยจะถูกส่งมาในกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาซึ่งนบีนูขอโทษทีนบีอาดัมกับนบีดาริสเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีชิริกเลยชิริกมาเกิดยุคนบีนูยุคก่อนนบีอยู่ระหว่างที่ขาดนบีนะพอนบีตายไปก็ก่อนจะมีนบีนัวเนี่ยเริ่มและมีคนดีแล้วก็มีการทำชิริกครั้งแรกนบีนัวจึงถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรอซูลนั้นนัวเนี่ยเป็นรอซูลท่านแรกที่อัลลอฮ์ส่งมายังแผ่นดินหลังจากนบีอาดัมซึ่งนบีอาดัมแน่นอนก็ไม่ได้มีเรื่องของการทำชิริกแต่อะไรนะหมายถึงกลุ่มชนนั้นนะเขาบอกว่านัวเนี่ยเป็นบุตรของลามักบุตรของมาตูซาเลห์บุตรของคอนูตคอนูตนี่คือนบีอิดริสนะตามนักประวัติศาสตร์ที่คาดกันไว้เขาเป็นคนที่ใช้ปากกาคนแรกก็คือนบีอิดริสนบีอิดริสเป็นคนทำปากกาครั้งแรกซึ่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้อธิบายบอกว่าเดิมจริงๆเนี่ยก่อนที่เขาจะบูชาจเวตเนี่ยเขาบูชาคนดีก่อนเอาคนดีที่ตายเนี่ยเอามาบูชาเคยเล่าแล้วก็คือว่าพอเวลาคนดีมากๆเนี่ยคนก็จะมีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์นี่ก็รักครูมากพอรักครูมากพอครูไม่อยู่แล้วก็เลยทำอนุสรณ์สถานเอาไว้เป็นเก้าอี้ที่โต๊ะครูเคยสอนอยู่เนี่ยเก้าอี้ตัวนี้เอามาวางไว้อย่าไปนั่งนะตัวนี้ครูเก้าอี้ครูฉันเวลาเห็นเก้าอี้ปั๊บแล้วนึกถึงครูที่สอนสักพักนึงไอ้รุ่นนี้ตายไปไอ้รุ่นนึงเอาพวงมาลัยมาแขวนเก้าอี้นี้ไม่ธรรมดาแล้วมีบารากัตเป็นเก้าอี้ศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นเก้าอี้พังพอเก้าอี้พังคราวนี้ปั้นเลยปั้นเป็นรูปตะนอขึ้นมาเสร็จกลายเป็นนับถือจเวตเลยแล้วก็ตั้งชื่อนะครับชื่ออะไรชื่อวูดชื่อซาวะชื่อยาซุกยาอุกวันนัสอันนี้อยู่ในซูเราะห์นัวเป็นชื่อคนดีทั้งหมดเลยแต่เขาเอามาเป็นชื่อจเวตเพราะว่าค่อยๆเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะจากทำเพื่อเป็นดิกรอยาต
รำลึกถึงครูกลายไปมาก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็กลายเป็นรูปปั้นเลยนะครับเป็นชิ้นนี้เลยซึ่งวันก่อนมีใครถ่ายนะใครสนใจอะไรนะบนแก้บนปล่อยแพะปล่อยแกะให้กับกูโบอะไรก็ไม่รู้เขียนเลยน่ากลัวมากนะแล้วเชื่อไหมว่าไม่ใช่เฉพาะมุสลิมคนอย่างเดียวนะนอนมุสลิมก็ไปทำด้วยนะเพราะเขาเชื่อว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งก็เล่าให้พี่น้องฟังว่านี่แหละคือที่มาที่อิสลามห้ามเลยห้ามมีรูปปั้นแม้กระทั่งรูปเคารพต่างๆเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงอย่าเอารูปไปแปะมั่วซั่วถ่ายแล้วก็เก็บเอาไว้ในอัลบั้มไม่ต้องเอามาโชว์หลังมาเนี่ยรูปโต๊ะครูบางทีเป็นไงสมัยก่อนบ้านเก่าๆเนี่ยแขวนแบบระดับด้วยนะระดับสูงระดับลงมาแล้วบ้านเก่าๆทรงไทยพอเข้าไปนี่มันรู้สึกโอ้โหตังหิดน่ากลัวพันสารบันคนที่ไม่ใช่นอนมุสลิมเชื่อไหมเคยมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าไปบ้านยกมือไหว้เลยยกมือไหว้รูปเลยเพราะอะไรถือว่าเป็นบรรพบุรุษเก่าแก่มุสลิมก็ไม่รู้เรื่องอ้าวทำไมมาไหว้ตะกี้ฉันล่ะโอ้โหอย่างขังเลยเนี่ยเขาบอกว่าเผลอไปไงเอาพวงมาลัยมาแขวนให้อีกนะอิสลามเลยป้องกันเลยพี่น้องไม่ให้มีรูปเคารพบูชาต่างๆมัสยิดไม่มีฮะเห็นไหมมัสยิดไม่มีรูปภาพคนไม่มีอะไรเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับเรื่องของการตักเตือนซึ่งนบีทุกคนทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แต่ปัญหาอยู่ที่คนดังนั้นจะมีคนไม่เชื่อเยอะก็ไม่ในหมายความว่านบีนัวล้มเหลวไม่ใช่ใช่ไหมนบีนัวโอ้โหระยะการเผยแพร่แต่มีคนศรัทธาไม่กี่คนอยู่บนเรือไม่ใช่หมายว่านบีนัวบกพร่องแต่นบีมดเนี่ยทำดีแล้วแต่คนมันไม่ดีอัลลอฮ์เลยล้างไงเดี๋ยวจะมีเรื่องน้ำท่วมโลกหลังจากนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดออัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์